ต่อไปข้อที่4จากข้อมูลที่กำหนดให้ต่อไปนี้จงหาว่า2ข้อมูลชุดใดควรมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใกล้เคียง5พร้อมทั้งให้เหตุผลก็แล้วเขาก็ให้มาเป็น1 2 3 4เหมือนกับว่าข้อนี้เนี่ยเขาได้ให้กลุ่มข้อมูลมาอยู่4ชุดกลุ่มแรกก็คือจะมี5อยู่6ตัวกลุ่มที่2ก็คือจะมี10อยู่3ตัว20อยู่3ตัวกลุ่มที่3ก็คือจะเป็น6 8 10 12 14 16 18 20 22และกลุ่มสุดท้ายจะมีข้อมูลเป็น5 10 15 20 25 30 35 40 45ก็เหมือนเขาต้องการจะให้เราดูว่าในข้อมูล4กลุ่มนี้เนี่ยข้อมูล2ชุดไหนที่ควรจะมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอะเป็นเลขออกมาแล้วใกล้เคียงกับ5เราก็ให้เราบอกเหตุผลเขาด้วยก็วิธีในการทำเลยนะก็จะตรงตัวเลยเราก็จะทำการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากแต่ละข้อเลยอย่างข้อแรกเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าข้อมูลของเราเป็น5 5 5 5 5 5ข้อมูลเป็น5ทุกตัวเนี่ยหมายถึงข้อมูลทุกตัวเนี่ยมันเท่ากันหมดมันไม่มีการกระจายเลยก็คือ SD ของเราหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะมีค่าเป็น0งั้นข้อแรกเนี่ยไม่ใช่แน่ๆเราต้องหาให้ได้ว่าอีก2อันเนี่ยจาก3ช้อยเนี่ยเป็นข้อไหนงั้นถัดไปเราจะมาหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในข้อที่2กันเราก็ทำตามหลักการเดิมตอนแรกเราจะทำการหาค่าเฉลี่ยก่อนโดยการหาค่าเฉลี่ยก็ให้เรานำข้อมูลทุกตัวมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลเราก็เลยจะได้ว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยจะเป็น10บวก10บวก10บวก20บวก20บวก20แล้วทั้งหมดหารด้วย6เสร็จแล้วเราก็ทำการรวมเลขด้านบนทั้ง6ตัวนี้เนี่ยเขาจะรวมเลขกันออกมาได้เป็น90แล้ว90หารด้วย6จะมีค่าเท่ากับ15พอเราได้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอโทษทีค่ะพอเราได้ค่าเฉลี่ยเราก็จะสามารถหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้แล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในข้อนี้เราจะใช้เป็นสูตรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรเพราะว่าเหมือนกับการที่เขาให้ข้อมูลมา6ตัวนี้เนี่ย6ตัวเนี่ยคือทั้งหมดที่เขาสนใจแล้วเราก็เลยถือว่ามันเป็นข้อมูลประชากรเราก็จะเขียนสูตรขึ้นมาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะเท่ากับซิกมาของ xi ลบมิวกำลัง2 i ตั้งแต่1จนถึง n ทั้งหมดหารด้วย n เสร็จแล้วเราก็จะนำข้อมูลแต่ละตัวกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตเข้าไปแทนลงไปเพื่อที่จะได้หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเราก็เลยจะได้ออกมาว่าตัวแรกเนี่ยมันจะเป็น10ลบ15ทั้งหมดกำลัง2ก็คือจะมีค่าเป็น10ลบด้วย15ก็จะเท่ากับลบ5แล้วลบ5กำลัง2จะเป็น25ตัวถัดไปมันก็เป็น10ลบ15ก็คือจะได้ลบ5ยกกำลัง2ก็จะเป็น25เหมือนกันเราก็เลยจะได้มาว่า3ตัวแรกเนี่ยจะเป็น25เหมือนกันเสร็จแล้วตัวถัดไป20ลบด้วย15ก็จะเป็น5ไปยกกำลัง2ก็จะได้25ด้วยแล้วตัว2ตัวนี้เป็น20เหมือนกันค่าก็จะเท่ากันด้วยเราก็เลยจะได้มาว่ามันจะเป็นรูทของ25บวกกัน6ตัวหารด้วย6ซึ่ง25บวกกัน6ตัวเนี่ยจะมีค่าเป็น150 150หารด้วย6จะมีค่าเท่ากับ25แล้ว25เนี่ยมันถอดรูทออกมาได้ค่าเท่ากับดังนั้นเราก็เลยรู้ทันทีว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อที่2เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ5ดังนั้นเราก็ได้มา1ตัวแล้วว่าข้อมูลชุดที่2เนี่ยแหละจะมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใกล้เคียงกับ5ถ้าเขาถามเหตุผลแล้วก็แสดงให้เขาดูตามนี้
ต่อไปเราจะมาดูข้อมูลชุดที่3กันข้อมูลชุดที่3จะมี6 8 10 12 14 16 18 20แล้วก็22เราก็เริ่มโดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตก่อนโดยการนำข้อมูลทุกตัวมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลซึ่งในข้อนี้เนี่ยมีจำนวนข้อมูลอยู่ทั้งหมด9ตัวแล้วเราก็ทำการบวกเลข6บวก8บวก10บวก12บวก14บวก16บวก18บวก20แล้วก็บวก22มันจะรวมกันออกมาเป็น126 126หารด้วย9จะมีค่าเป็น14เราก็จะได้มาก่อนว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะเป็น14เสร็จแล้วเราก็เขียนสูตรของส่วนแบ่งเบนมาตรฐานขึ้นมาแล้วเราก็ทำการแทนค่าตัวเลขทุกตัวกับค่าเฉลี่ยลงไปในสูตรเราก็จะได้อย่างนี้6ลบ14กำลัง2บวก8ลบ14กำลัง2บวก10ลบ14กำลัง2บวก12ลบ14กำลัง2บวก14ลบ14กำลัง2บวก16ลบ14กำลัง2บวก18ลบ14กำลัง2บวก20ลบ14กำลัง2แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ22ลบ14กำลัง2ซึ่งด้านในเนี่ยเราจะได้มาว่าตัวแรก6ลบ14เนี่ยมันคือลบ8ยกกำลัง2เป็น64ถัดมา8ลบ14เป็นลบ6ยกกำลัง2เป็น36 10ลบ14เป็นลบ4ยกกำลัง2เป็น16 12ลบ14เป็นลบ2ยกกำลัง2เป็น4เสร็จแล้วก็14ลบ14เป็น0ยกกำลัง2ได้0 16ลบ14เป็น2ยกกำลัง2ได้4 18ลบ14ได้4ยกกำลัง2เป็น16 20ลบ14ได้6ยกกำลัง2เป็น36และตัวสุดท้าย22ลบ14ได้88กำลัง2เป็น64แล้วเราก็ทำการรวมเลขด้านบน64บวก36บวก16บวก4บวก0บวก4บวก16บวก36บวก64เราจะได้ว่าจะรวมเลขออกมาเป็น240แล้วหารด้วยด้านล่างคือหาร9เสร็จแล้ว240หารด้วย9เนี่ยมันจะหารไม่ลงตัวแต่ว่ามันจะมีค่าประมาณ 26.67 ซึ่งน้องก็ลองนึกดูนะว่าปกติรูท25เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ5แล้วอันนี้มันเป็นรูท26นิดๆเองแปลว่าค่าของมันเนี่ยก็จะประมาณ5จุดนิดๆเราก็เลยจะได้แล้วว่าในข้อที่3เนี่ยส่วนแบ่งเบนมาตรฐานก็จะมีค่าใกล้เคียงกับ5ด้วยเราก็เลยได้ข้อมูลทั้ง2ชุดที่โจทย์ต้องการแล้วส่วนข้อ4เนี่ยเราจะคิดหรือไม่คิดก็ได้นะเพราะว่าเราได้ข้อมูลมา2ค่าที่เราต้องการในการตอบแล้วแต่ว่าถ้าน้องคนไหนจะคิดข้อ4เราก็จะทำการคิดอย่างนี้ก่อนอื่นเราก็หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตโดยการนำข้อมูลทุกตัวมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลซึ่งข้อมูลในข้อนี้จะเป็น5 10 15 20
25 30 35 40แล้วก็45ซึ่งทั้งหมดมีข้อมูลอยู่9ตัวแล้วเราก็ทำการบวกเลขด้านบนเราจะได้ว่าด้านบนเนี่ยบวกเลขกันออกมาเป็น225 225หารด้วย9ก็จะมีค่าเป็น25เสร็จแล้วเราก็เขียนสูตรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขึ้นมาแล้วเราก็ทำการแทนค่าเข้าไปคราวนี้พี่ก็จะแทนแบบประหยัดพื้นที่หน่อยเนาะเราก็จะแทนและคิดในใจไปด้วย5ลบ25จะเป็นติดลบ20ยกกำลัง2เป็น400 10ลบ25เป็นลบ15ยกกำลัง2เป็น225 15ลบ25เป็นลบ10ยกกำลัง2เป็น10020ลบ25เป็นลบ5ยกกำลัง2เป็น25 25ลบ25เป็น0ยกกำลัง2ก็ได้0 30ลบ25ได้5ยกกำลัง2เป็น25 35ลบ25ได้10ยกกำลัง2เป็น100 40ลบ25ได้15ยกกำลัง2เป็น225และสุดท้าย45ลบ25เป็น20ยกกำลัง2จะเป็น400ทั้งหมดหารด้วย9ซึ่งน้องก็จะเห็นว่าด้านบนเนี่ยตัวเลขมันเยอะมาก400 225 125ถ้าน้องรวมเลขออกมาเนี่ยแล้วมาหาร9ไม่ว่าน้องจะถอดรู้ยังไงค่าของมันก็มากกว่า5แน่ๆแต่ถ้าน้องคนไหนอยากมั่นใจก็ลองรวมเลขปกติเลยก็ได้เราจะได้ว่าด้านบนเนี่ยเขาจะรวมกันออกมาเป็น 1,500 แล้วเราก็เอา 1,500 ไปหารด้วย 9 เราจะพบว่าหารไม่ลงตัวแต่จะมีค่าเป็นประมาณ 167 ซึ่งรูท 167 เนี่ยมันมากกว่า12แน่ๆมันเกือบจะ13เลยเพราะว่าปกติเนี่ยรูท169มีค่าเท่ากับ13อันนี้มันน้อยลงมานิดเดียวแปลว่ามันต้องเป็น12กว่าๆค่าของมันเนี่ยไม่ใกล้เคียง5เลยดังนั้นข้อนี้เนี่ยเราก็สามารถตอบได้แล้วว่าข้อมูล2ชุดที่มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใกล้เคียง5เนี่ยคือข้อมูลชุดที่2กับข้อมูลชุดที่3ก็สรุปเนาะข้อนี้ถ้าเขาให้ข้อมูลมา4ชุดแล้วอยากรู้ว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในข้อไหนเนี่ยมันใกล้เคียงกับ5ให้ตอบมา2ชุดข้อมูลเราก็ทำโดยการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในแต่ละข้อซึ่งข้อแรกเนี่ยถ้าข้อมูลของเราเป็นตัวเดียวกันทุกตัวเนี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมันจะเป็น0เสมอเพราะว่ามันไม่มีการกระจายใดๆเลยเสร็จแล้วถัดมาข้อ2 3 4เนี่ยเราจะทำในหลักการเดียวกันก็คือก่อนอื่นเราจะหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลก่อนเสร็จแล้วเราก็จะนำค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับข้อมูลของโจทย์ในแต่ละตัวเนี่ยเข้าไปแทนในสูตรส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งสูตรในข้อนี้เราจะใช้เป็นสูตรของประชากรเสร็จแล้วเราก็ทำการคิดเลขออกมาอย่างข้อที่2เนี่ยมันออกมาพอดีเป็น5เราก็ง่ายเลยส่วนข้อที่3เราได้มาว่ามันเป็นรูทของ 26.67 เราก็จะเห็นได้ว่า 26.67 เนี่ยมันใกล้กับ25ซึ่งรูท25มันเป็น5เราก็เลยรู้ว่าข้อ3เนี่ยมันก็ต้องใกล้เคียง5ส่วนข้อสุดท้ายเลขมันเยอะมากๆออกมาเป็นประมาณรูท167ซึ่งปกติเนี่ยรูทของ169เนี่ยมันเป็น13ดังนั้นรูท167เนี่ยมันก็ต้องเป็น12ปลายๆจะ13ด้วยข้อนี้ก็คือไม่ใกล้เคียง5เลยเราก็เลยตอบว่าจะใช้
ข้อมูลชุดที่2กับชุดที่3ดูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรเหมือนกันถ้าเลขฐานเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะ